ตื่นฟื้นเดี๋ยวฟังเพลงแค่ไอซิ่งหนึ่งนาทีครับใจใครมาก่อนไม่ไปอ่อนในความรักเลยจะมีใครใครมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครเธอเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ระหว่างที่สมาชิกเข้ามาก็รบกวนแจ้งผลการรับชมหน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงชัดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนครั้งที่แล้วนะครับที่เกี่ยวกับเรื่อง DCA ของ X32 นะครับครั้งที่แล้วใครดูคลิปก็ดูไลฟ์อยู่นะครับก็อาจจะได้ดูตัวของ X32 นะครับก็สำหรับ DCA จะอยู่ประมาณนี้นะครับในโหมดของ DCA ส่วน DCA กับ VCA อะไรต่างกันยังไงเดี๋ยวท่านไปดูไลฟ์ครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับผมจะไม่ย้อนไปเยอะนะครับก็จะให้ดูว่า X32 เนี่ยเขาใช้ DCA กันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับ8 channel นะครับ channel strip มี8กรุ๊ปฮะทำกรุ๊ปได้8 channel นะครับ
ส่วนสับกรุ๊ปนะครับเวลาเราจะทำสับกรุ๊ปบน X32 เนี่ยเราจะต้องใช้บัตรนะครับใช้บัตรในการทำครับซึ่งผมครั้งที่แล้วผมก็ใช้อยู่ประมาณ4บัตรนะครับ4บัตรก็จะเป็นคู่นะครับจริงๆเราใช้แค่2กรุ๊ปนะ2สับกรุ๊ปก็คือกรุ๊ปไมค์กับกรุ๊ปที่เป็นเครื่องเป่านะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะใช้บัตรตรงนี้นะครับคือบัตร9กับบัตร10เป็นซ้ายขวานะครับแล้วก็บัตร11บัตร12นะครับเป็นเครื่องเป่านะครับส่วนชุดกรองอะไรเนี่ยไม่ได้ทำสับกรุ๊ปนะครับแต่ว่าจัด DCA นะครับจัด DCA ก็คือเป็น DCA 1นะครับให้ดูตรงนี้นะครับเป็น DCA ทั้งหมดตามนี้นะครับ DCA 2ก็จะเป็นกีตาร์นะครับ3ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับเป็นแซกเป็นอะไรไปนะครับในส่วนของ X32 ก็ประมาณนี้นะครับใช้ DCA ทั้งหมด8 DCA เต็มนะครับเต็มหมดเลยแล้วก็สับกรุ๊ปหลักๆคือ2สับกรุ๊ปนะครับแต่ว่ามันใช้บัตรอยู่4บัตรนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้มาดูบนตัว X-Air นะครับของ X-Air นี่ทำยังไงนะครับเนื่องจากว่า channel อะไรมันมีจำกัดนะครับก็อาจจะใช้เฉพาะที่จำเป็นนะครับถ้าตรงไหนไม่สำคัญเราก็จะไม่ใช้นะครับจริงๆจะถามว่าจำเป็นต้องใช้ไหมนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ดูแล้วกันครับว่า DCA กับสับกรุ๊ปของ X-Air นะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับผมจะขอนำเสนอในมุมนี้นะครับว่ามันใช้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับในส่วนของ X-Air แต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับว่าจำเป็นไหมที่ต้องใช้นะครับตอนนี้สมมติผมยังไม่ใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาออกหมดเลยนะครับ DCA ก็คือตรงนี้นะครับเวลาเราเซต DCA ก็คือจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมล้างออกหมดแล้วกันนะครับไม่ใช้ DCA เลยนะครับตอนนี้คือไม่ใช้ DCA เลยนะครับก็จะว่างๆอย่างนี้นะครับ DCA แถวนี้ก็จะว่างหมดเลยนะครับเวลากำหนด DCA มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเวลาที่ไม่ใช้ DCA เป็นประมาณไหนจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจะรักไปเป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนตอนนี้คือผมไม่ได้ใช้ DCA นะครับก็คือจะเป็น channel ธรรมดาตรงๆออก PA ไปเลยนะครับออกเมนเลยเสียงก็จะประมาณนี้ครับได้ยินไหมครับไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้ผมไม่ใช้ DCA นะครับยังไม่ใช้สับปุ๊บยังไม่ใช้อะไรก็คือยิงออกตรงๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะกำหนด DCA นะครับของ X-Air เนี่ยมันจะใช้ได้แค่4นะครับตรงนี้นะครับ DCA ปุ๊บมันใช้ได้แค่4ซึ่งต่างกับ X32 นะครับ X32 เนี่ยจะได้ประมาณ8นะครับได้ทั้งหมด8 channel นะครับของ X-Air จะได้แค่4นะครับคือตรงนี้1 2 3 4นะครับเราสามารถกำหนดได้แค่4 DCA group นะครับแค่นี้เองนะครับทีนี้ถ้าจะจัดผมก็จะจัดประมาณนี้นะครับทีนี้เรายังไม่เห็นchannel นะครับเห็น channel ของ DCA group ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับของ X32 เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเวลาเราติ๊กเนี้ยมันก็โชว์อย่างนี้เลยครับมันก็จะมองเห็นเลยแต่ว่า X-Air มันอยู่ตรงไหนนะครับ X-Air มันจะอยู่ตรงนี้ครับให้เข้ามาตรงรูปประแจตรงนี้นะครับutility ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมี DCA นะครับ
DCA ตรงเนี้ยแล้วก็มี S ตัวเล็กๆนะครับคลิกทีนึงนะครับหายไปไหนละมันอยู่ด้านหลังโทษทีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันไปอยู่อีกหน้านึงทีนี้ DCA ตรงนี้นะครับบางทีถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยเวลาเราคลิกเมาส์ออกมาบริเวณอย่างเงี้ย DCA มันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกำหนดให้ DCA มันโชว์อยู่ตลอดเวลานะครับจะต้องมาเซตอัพมันก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็มาในส่วนของ GUI นะครับใครไม่ทันเอาใหม่นะครับคือถ้าเราไม่กำหนด DCA ให้มันโชว์อย่างนี้นะครับเวลาเราเลื่อนเมาส์ออกมาคลิกด้านข้างเนี่ย DCA ตรงนี้มันจะถูกซ่อนไปด้านหลังนะครับเราต้องไปกำหนดให้มันโชว์อยู่ด้านหน้าตลอดเวลานะครับวิธีกำหนดก็คือเข้ามาตรง Setup มาตรง Setup นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับGUI ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ On Way On Top ก็คือให้ DCA นะครับคลิก DCA ให้มันโชว์อยู่ตลอดเวลาอยู่หน้าจอตลอดเวลาคือปกติมันจะไม่ติ๊กนะครับเวลาเราลงแอปใหม่ๆหรือก็ดาวน์โหลดมาใหม่ๆเลยเนี่ย DCA มันจะไม่ถูกติ๊กเพราะฉะนั้นให้เราติ๊ก DCA ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับถ้าใครจะใช้ DCA นะครับก็คือติ๊กนะครับพอติ๊กเสร็จเวลาเรามาให้มันโชว์นะครับตรงนี้มันก็จะค้างนะครับเวลาเราเลื่อนเมาส์มาคลิกด้านข้างมาปรับอะไรพวกนี้ DCA ตัวนี้มันก็ยังค้างอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กเอาไว้นะครับถ้าเราไม่ติ๊กเอาไว้เนี่ยเวลาเราติ๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาเราเลื่อนเมาส์มาคลิกตรงเนี้ย DCA มันจะซ่อนลงไปด้านหลังนะครับมันจะทำให้เราเสียเวลาต้องไปติ๊กมันขึ้นมาอีกนะครับจริงๆมันโชว์อยู่แล้วครับแต่ว่ามันถูกซ่อนนะครับเพราะนั้นเราต้องติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้เอาไว้นะครับติ๊กตรงนี้แล้วเวลาเราให้ DCA มันโชว์เนี่ยมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะง่ายครับตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาคือการเรียก DCA ขึ้นมาใช้งานนะครับซึ่งต่างกับ X32 มันจะอยู่ในchannel นะครับต่อกันไปเลยตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ต้องติ๊กขึ้นมานะครับแต่ว่า XR เราต้องไปโชว์มันขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้นะครับพอดีมันมีพื้นที่ตรงนี้ว่างเราก็มาวางตรงนี้นะครับวางไว้ตรงนี้แหละเราจะได้ใช้พื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับทีนี้เราจะจัด DCA ยังไงนะครับผมก็จะเหมือนกันเลยครับกับ X32 แหละผมก็จะใช้ชุดกรองเป็น DCA 1แล้วกันครับผมก็ติ๊กตรงนี้ครับติ๊กหมายเลข1นะครับหมายเลข1ตรงนี้แล้วก็มาติ๊กวงกลมตรงนี้ครับด้านซ้ายมือนะครับใน channel ตรงนี้มันจะมี2วงวงด้านนี้ก็คือวงของ DCA ครับส่วนด้านนี้น่าจะเป็นออโตมิกนะครับถ้าจำไม่ผิดเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเอาฝั่งซ้ายมือก่อนนะผมก็จะติ๊กไปเรื่อยๆครับเป็น DCA 1นะครับชุดกรองทั้งหมดผมจะให้มันเป็น DCA 1อย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอาเบียดเข้าไปด้วยนะครับให้มันเป็น DCA 1ทั้งหมดเลยนะครับบาลานซ์อยู่ตรงนี้โอเคนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนชื่อ DCA ตรงนี้นะครับ DCA ตรงนี้มันเป็นสีน้ำเงินผมก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตั้งเป็นดำแล้วกันครับเป็น DCA กองนะครับสีน้ำเงินนะครับทีนี้ตัวถัดมาเนี่ยผมจะให้เป็นกีตาร์แล้วกันครับผมก็จะมาติ๊กหมายเลข2ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ทันก็เดี๋ยวย้อนไปดูไลฟ์ทีนะครับเวลาเราจะกำหนด DCA เราต้องติ๊กเลขนะครับเลขให้มันกำหนดว่าเราจะติ๊กตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะเป็น DCA 2ผมก็ติ๊กเลข2นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ตรงนี้ผมจะเอา2ตัวนี้เป็น DCA 2นะครับ DCA 2อาจจะเป็นกีตาร์อีก1ตัวก็ได้ครับตอนนี้มันมีกีตาร์ตัวเดียวก็เป็นกีตาร์2แล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นกีตาร์1ผมจะเอากีตาร์2ตัวเป็น DCA 2นะครับผมก็กำหนดเป็นเลข2ทีนี้ตรงนี้เป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกผมเอาไว้กับชุดดำแล้วกันนะผมก็จะติ๊กตรงนี้ถัดมานะครับคีย์บอร์ดกับเครื่องเป่าเดี๋ยวไว้ด้วยกันนะครับผมจะเป็น DCA 3เป็น DCA 3นะครับอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อตรงนี้นิดนึงนะครับตัวนี้กีตาร์ได้เป็นสีเหลืองโอเคตัวทีประมาณนี้นะครับ
ครื่องเป่าเราจะเปลี่ยนสีก็ได้แล้วแต่นะครับหรือไม่เปลี่ยนก็ได้อ่ะเปลี่ยนก็ได้อ่ะลองเปลี่ยนนิดนึงเป็นสีชมพูนี่ดีกว่านี่เป็นสีชมพูนะครับเป็น DCA 3นะครับ1 2 3มาแล้วเหลืออีกตัวนึงก็คือเป็นไมค์นะครับตัวที่4เป็น DCA ไมค์ก็ติ๊กไมค์เป็นสีนะครับไมค์มันสีแดงแล้วก็ให้จัดโทนมันสีใกล้เคียงกันนะเวลาเราดูเราจะได้รู้ว่า DCA เป็นของ DCA อะไรอันนี้ก็เป็นไมค์นะเอตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดมานี้นะครับจะประมาณนี้ผมกำหนด DCA แล้วทีนี้ผมจะลองเอามาสเตอร์มันลงนะครับเอาเมนของ DC ลงนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมเปิดเสียงเมนไว้อย่างนี้นะครับจะลองเล่นนะครับกดเล่นเลยครับมันจะไม่มีเสียงนะครับผมเปิดเมนอยู่นะครับแต่ว่าเสียงไม่มีนะครับผมจะลองเลื่อนไมค์เปิดอยู่เอาไมค์ตรงนี้ไม่ได้เอาขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะกำหนด DCA ได้แล้วนี่เป็นกีตาร์นะครับนี่คีย์บอร์ดจากนี้ฉันหวานตายนี่คือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจฉันทีนี้เราก็สามารถบาลานซ์ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวพอดีผมไปเลื่อนผิดโทษทีครับเมนอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถบาลานซ์ชุดกล้องกีตาร์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ไมค์ให้มันเหมาะสมนะครับบางทีถ้าเรามาปรับตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่สะดวกคืออันนี้ channel มันน้อยมันก็โอเคครับแต่ชุดกล้องนี่ก็หลายตัวนะครับบางทีเราอยากลดอยากเพิ่มโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ลำบากนะครับก็ครั้งที่แล้วก็บอกนะครับ DCA ก็คือเหมือนถ้าเราลดตรงนี้นะครับเหมือนเราลดพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยลดลงมาที่10 dB อะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าเราลดทั้งหมดเลยนะครับเหมือนเลื่อนสไลด์กลุ่มนี้ลงมานะครับคือมันเป็นการลดเกณฑ์นะครับลดเกณฑ์ความดังของทุกชาแนลนะครับประมาณนี้นะครับคือเราจะใช้ไม่ใช้ก็ได้ครับ DCA แต่ส่วนใหญ่ผมก็ใช้นะครับเพราะบางทีชุดกลองหรือว่าเครื่องดนตรีมันดังกว่าไมค์อย่างเงี้ยครับเราก็จะลดลงมานิดหน่อยนะขึ้นเอาลงอยู่ไปประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวให้ฟังดีท่อนที่มันโซโล่เราก็ให้มันแรงไปเลยเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาดูฉันพวกเขาสมัยใจนักแรงปวดร้าวเทียนตาประมาณนี้นะครับส่วนจะใช้ไม่ใช้เนี่ยก็แล้วแต่ท่านนะครับก็คือผมก็จะใช้ประมาณนี้บาลานซ์กลุ่มเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดกลองเสียงร้องนะให้มันบาลานซ์กันนะครับก็คือเครื่องดนตรีไม่ท่วมเสียงร้องอะไรเงี้ยครับที่บางท่านมันเบาแล้วก็เพิ่มลดนี่คือประโยชน์ของ DCA นะครับก็ประมาณนี้นะครับนั่นคือบาลานซ์เกณฑ์ระดับพวกนี้นะครับส่วนท่านจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านผมขอเซฟไว้นิดนึงเซฟก็เวลาเราทำพรีเซตหรือว่าอะไรที่มันลงตัวเราอยากเซฟนะครับเซฟเรียกว่าพรีเซตหรือซีนนะครับพรีเซตนี่จะเซฟเป็นช่องๆนะครับแต่ว่าซีนนี่คือจะเป็นภาพรวมเลยนะครับอันนี้ก็จะเรียกเอ็กแอร์จะเรียกสแนปช็อตนะครับก็คือเซฟทั้งหมดเลยนะครับให้เราเลือกตำแหน่งที่จะเซฟนะครับสมมติผมทับตรงนี้เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับผมก็ใช้เวอร์ชันเดิมนะผมก็เซฟเลยนะครับผมเซฟทับไปเลยตัวเดิมนะครับ
อันนี้คือประโยชน์ของ DCA นะครับก็บาลานซ์ตรงนี้แหละถ้าในที่เดินทางไปถึงหน้างานแล้วซื้อบัตรซื้อตั๋วใดๆเข้ามาเลยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของ DCA เนื่องจากว่ามันมีจำกัดนะครับมันอาจจะมีไม่เยอะเหมือน X32 นะครับ X32 มันมี8นะครับมันก็จะมีลูกเล่นเยอะแต่ว่าหลักๆเราก็ใช้แค่นี้พอก็ถือว่าโอเคแล้วครับที่เหลือผมก็เป็นเอฟเฟกต์ซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเราอยากทำเอฟเฟกต์เหมือนใน X32 ตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มลดดีเลย์นะครับได้แบบง่ายๆนะครับในส่วนของ XAir เนี่ยมันมีชาแนลตรงนี้อยู่แล้วครับมันอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งมันอยู่หน้าเดียวกันเลยนะครับอยู่หน้าเดียวกันเนี่ยมันก็จะง่ายละเวลาเราจะเล่นดีเลย์นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเอฟเฟกต์ไม่นะครับเราเพิ่มลดตรงนี้ได้เอฟเฟกต์ชุดกลองหรือเครื่องดนตรีก็เพิ่มลดตรงนี้ได้ครับแต่ว่าจริงๆเราควรตั้งไว้ที่ประมาณ0 dB นะครับแต่ว่าเพิ่มลดได้แต่ว่าในส่วนของดีเลย์นะเราใช้เป็นบางช่วงหรือว่าเล่นเป็นบางเพลงอ่ะเราก็เพิ่มลดตรงนี้ได้มากน้อยนะครับมันก็เป็นเหมือน DC ตัวนึงเหมือนกันเลยครับก็มี channel strip ให้เราใช้นะตัวนี้ก็4 5 6 7แล้วครับก็ถือว่ามีให้ใช้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเราก็ใช้ด้านนอกตรงนี้เลยนะครับมันก็จะสะดวกเหมือน DC เหมือนกันนะครับเราก็สามารถใช้ทั้ง DC ตรงนี้แล้วก็เพิ่มลดเอฟเฟคตรงนี้ได้นะประมาณนั้นโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้ DCA นะครับส่วนใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สไตล์การทำงานของแต่ละท่านนะครับซึ่งผมแค่นำเสนอในมุมที่เอามาใช้ยังไงและใช้ตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้ผมก็จะจัด DCA ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวในส่วนเอฟเฟคก็เหมือนกันนะครับก็ทำงานเหมือน DCA ก็ใช้ข้างนอกมาเลยครับเดี๋ยวจะให้ไปดูสับกรุ๊ปนะครับตอนนี้ DCA ผมจบแล้วนะครับ DCA ก็ประมาณนี้แหละใช้ตรงนี้แล้วก็เวลาจะใช้ก็คือติ๊กตรงนี้ขึ้นมานะครับ DCA มันอยู่ใน utility ตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้แล้วก็มันจะโชว์อย่างเงี้ยเราก็ค้างหน้าจอไว้อย่างนี้เลยนะครับถ้ามันไม่โชว์อย่างนี้เราก็ไปติ๊กตรงนี้นะครับไปติ๊กตรงนี้เข้าไปใน setup แล้วก็ GUI แล้วก็ติ๊กตรงนี้ให้มันโชว์ on way top ก็คือมันโชว์ตลอดนะครับเราก็จะได้หน้าจอ DCA ขึ้นมาทำงานร่วมกับเฟเดอร์อินพุตนะเอาท์พุตต่างๆครับก็เป็นส่วนของ DCA นะครับแล้วแต่ใครจะใช้หรือไม่ใช้หรือจะจัดแบบไหนก็ได้หมดนะครับไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนี่แค่เป็นแนวทางให้ดูเฉยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปสับกรุ๊ปนะครับสับกรุ๊ปมันใช้ยังไงและอยู่ตรงไหนนะครับแม้ความรักยังเคยที่มันคงจะล้างไรไม่ควรกับคืนมาสับกรุ๊ปนะครับ DC จบประมาณนี้นะครับสับกรุ๊ปส่วนใหญ่นะครับในส่วนของ XAir เนี่ยผมจะใช้หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของไมค์นะครับผมจะใช้ไมค์1ไมค์2เป็นสับกรุ๊ปนะครับเนื่องจากว่าบัสมันมีจำกัดคือบัสมันมีแค่1 2 3 4 5 6มันมี6บัสนะครับซึ่งบัตร1 2 3 4หรืออาจจะ5ด้วยก็ไปทำมอนิเตอร์นะครับมันก็จะเหลือบางทีถ้าใช้แค่4บัตรในการทำมอนิเตอร์มันก็จะเหลือ5กับ6นะครับทีนี้ผมก็จะยืมนะครับยืมบัตร6มาทำสับกรุ๊ปของไมค์นะครับวิธีทำสับกรุ๊ปของไมค์เนี่ยผมก็จะเข้ามาใน channel นะครับ channel สติปของไมค์นะครับไปในส่วนเซนส์นะครับไปในส่วนเซนต์ตรงนี้นะครับแล้ว
เปลี่ยนนะครับสับบัตร6เปลี่ยนบัตร6เป็นสับกรุ๊ปนะครับเพื่อติ๊กตรงนี้นะครับเอาใหม่นะครับก็คือเข้าไปที่ชาแนลที่เราต้องการทำสับกรุ๊ปนะครับผมจะทำสับกรุ๊ปกับไมค์นะครับผมก็จะติ๊กไมค์ช่องที่15นะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดมันเป็นสับกรุ๊ปนะครับผมจะใช้บัตร6นะครับจริงๆเราใช้บัตร5ก็ได้นะครับแต่บางทีผมกลัวว่ามอนิเตอร์มันใช้มาถึงบัตร5เราก็เอาบัตร6แล้วกันครับให้เป็นสับกรุ๊ปนะครับพอติ๊กตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับเฟเดอร์ตรงนี้มันจะหายไปนะครับแล้วก็อ่อนมานิดนึงนะครับติ๊กปุ๊บนะครับใช้2ตัวนี้เป็นคือใช้บัตร6เป็นสับกรุ๊ปครับแล้วก็ให้channel 15 16นะครับไมค์1ไมค์2เนี่ยไปผ่านสับกรุ๊ปก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ให้ออกเมนนะครับเพราะฉะนั้นเมนผมก็ต้องไปปิดนะครับผมก็จะปิดเมนตรงนี้เอาไว้ปิดเมนคือไม่ให้มันออกเมนตรงๆนะครับให้มันไปผ่านสับกรุ๊ปก่อนนะครับสับกรุ๊ปที่ให้ผ่านก็คือไปผ่านบัตร6นะครับไม่งงนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นสับกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวจะเขียนบอกนะครับสับกรุ๊ปนะครับเป็นอีกตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสับกรุ๊ปบัตร6จะกลายเป็นซับกรุ๊ปเฉพาะ channel 15 16นะครับแล้วก็ปิดเมนนะครับไม่ให้มันออกเมนนะ channel อื่นๆให้ออกเมนตามปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของไมค์1ไมค์2เนี่ยปิดเมนเอาไว้นะครับทีนี้เวลาเราเล่นปกติเนี่ยเราทำแค่นี้นะครับมันจะเสียงมันจะไม่ดังนะครับคือเสียงไมค์มันจะถูกตัดไม่ให้ออกเมนนะครับมันวิ่งไปผ่านสับกรุ๊ปก่อนนะครับทีนี้บัตร6มันกลายเป็นสับกรุ๊ปแล้วนะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับมาติ๊กตรงบัตร6นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นิดนึงให้เราเข้าใจนะครับก็คืออาจจะตั้งชื่อเป็นสับกรุ๊ปใหม่นะครับตอนนี้มันกลายเป็นสับกรุ๊ปใหม่แล้วก็เปลี่ยนสีมันนิดนึงให้มันเป็นสีแดงให้รู้ว่าตัวนี้มันเป็นสับกรุ๊ปใหม่แล้วนะนะครับอันเนี้ยถ้าเราเปิดนะครับเสียงมันจะมารอที่สับกรุ๊ปแล้วนะครับจะลองให้ดูนะครับมาแล้วนะครับมันมาแล้วแต่ว่ามันไม่เสียงมันยังไม่ออกนะครับเพราะว่าสับกรุ๊ปเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกส่งกลับไปที่เมนนะครับปกติบัตรอื่นๆนะครับถ้าเราทำเป็นมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์บนเวทีเนี่ยไอเมนเราไม่ได้ติ๊กนะครับอย่าไปติ๊กนะครับเดี๋ยวมันจะวนลูปทีนี้ถ้าเป็นสับกรุ๊ปเนี่ยเราต้องติ๊กคืนนะครับก็คือให้มันออก PA นะครับออกเมนนะครับนะให้เสียงมันกลับไปที่เมนนะครับโอเคเดี๋ยวฟังดูทีนึงลูกศิษย์ลูกค้ามากมีช่างรักชาวหมดที่สอสอก็มากมายตอนนี้มันเสียงมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วมีคำถามว่าทำไมต้องทำสับกรุ๊ปนะครับก็จะมีคนถามว่าทำไมต้องทำสับกรุ๊ปทำไมไม่ให้มันออกไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าในการทำสับกรุ๊ปมันได้อะไรมีประโยชน์อะไรนะครับเรามาดูสับกรุ๊ปนะครับบัตร6นะครับตอนนี้มันเป็นสับกรุ๊ปแล้วนะครับผมติ๊กบัตร6ปุ๊บนะครับไอ้สไลด์ตรงนี้ไม่ต้องเอาขึ้นอะไรนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องเอาอะไรขึ้นเลยนะครับแล้วมาดูในส่วนของ channel strip ของมันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะสังเกตว่ามันสามารถลิงก์ได้นะครับมันสามารถ insert effect เข้าไปได้นะ insert plug in นะครับ effect ตรงนี้นะครับมันสามารถ insert เข้าไปได้สามารถปรับ EQ ได้นะครับมี EQ ให้ใช้มี compressor ให้ใช้นะครับผมจะเริ่มนะครับที่ผมทำสับกรุ๊ปในส่วนของไมค์เนี่ยผมจะใช้หลักๆอยู่ก็คือในส่วนของ EQ นะครับแล้วก็ compressor นะครับซึ่งถ้าใครดูไลฟ์ครั้งที่แล้วนะในส่วนของ X32 เนี่ยผมจะใช้สับกรุ๊ปในส่วนของไมค์เหมือนกันนะครับใช้ในกรณีใดก็คือควบคุมไดนามิกของไมค์หลายๆตัวนะครับเวลามันมารวมกันเสียงมันจะดังมากนะครับผมก็จะใช้คอมเพรสเซอร์นะครับในการจัดการสับไมค์นะครับสับกรุ๊ปไมค์ทั้งหมดนะครับให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดังจนเกินไปนะครับเหมือนกันเลยครับ XR ผมก็จะใช้ประมาณนี้แหละผมก็จะใช้คอมเพรสเซอร์นะครับในการจัดการไมค์เวลามันมารวมกันนะครับตอนนี้อาจจะมีแค่2ตัวแต่มันมีโอกาสที่จะร้องแล้วมันจะเสียงมันดังนะครับตะโกนแล้วเสียงมันดังมากนะครับผมก็จะใช้สับกรุ๊ปนะครับ
ที่มันมีคอมเพรสเซอร์ให้ใช้นะครับในภาพรวมของไมค์นะครับ2ตัวมารวมกันนะครับซึ่งจริงๆที่ไมค์เนี่ยเราใช้อยู่แล้วครับเราใช้คอมเพรสเซอร์อยู่แล้วในแต่ละตัวนะครับแต่ว่าเราจะมาดักที่ซับคูปอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ดินามิกมันรักษาไดนามิกที่ดีนะครับเวลาเราร้อง2ไมค์มารวมกันนะครับที่ช่องมันอาจจะไม่เกินนะครับแต่บางทีมันไปอยู่ใกล้กันมันอาจจะเกินมาก็ได้ครับผมก็จะใช้ตัวแต่ว่าการคอมเพรสเนี่ยอาจจะน้อยไม่เยอะมากเหมือนที่ Channel นะครับ Channel อาจจะเยอะกว่านะครับแต่ในส่วนของซับคูปเนี่ยเราจะอาจจะน้อยกว่านะครับมีการเรโชอาจจะไม่เยอะหรือแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วก็เกณฑ์ชดเชยแล้วก็อาจจะชดเชยไม่เยอะนะครับประมาณนี้ผมก็จะใช้ในส่วนสรุปว่าผมใช้ประโยชน์ของซับคูปก็คือทำคอมเพรสเซอร์ของไมค์นะครับตอนนี้ผมใช้ซับคูปเดียวก็คือใช้ไมค์อย่างเดียวนะครับนอกนั้นไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือหลักๆใน X Air เนี่ยผมจะใช้เกี่ยวกับไมค์นะครับก็ทำซับคูปเกี่ยวกับไมค์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของซับคูปก็คือเราสามารถใช้คอมเพรสเซอร์ในส่วนของซับคูปได้นะครับซึ่งใน DCA เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับ DCA ตรงนี้มันแค่เพิ่มลดตรงนี้นะครับมันแค่เพิ่มลดเลเวลหรือความเกณฑ์อัตราการขยายแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับผมก็จะมาใช้ซับคูปเนี่ยในการจัดการนะครับก็คือใช้คอมเพรสเซอร์นะครับอีกประโยชน์ตัวนึงนะครับก็คือในส่วนของ EQ นะครับเราสามารถใช้ EQ นะครับมาใช้งานร่วมกับซับคูปของไมค์ได้นะครับก็คือมี EQ อีกชุดนึงนะครับอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการทำโทนนะครับโทนไมค์นะครับอาจจะโทนไมค์ประมาณนี้นะครับอาจจะโทนไมค์ประมาณนี้หรือถ้าเป็นงานพิธีการนะครับงานพิธีการนี่สำคัญมากนะครับผมจะใช้ EQ ตัวนี้ครับ EQ ตัวนี้เลยนะครับในการลดฟีดแบคนะครับใช้ในการลดฟีดแบคของไมค์ประธานเพราะว่าเรามีการเร่งเกณฑ์ค่อนข้างเยอะใช้เกณฑ์ในคอมเพรสเซอร์เยอะนะครับโอกาสฟีดแบคมันก็จะเยอะนะครับทีนี้เราก็จะใช้ EQ ตัวนี้นะครับหรือ TEQ ก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้แล้วแต่ต้องรู้ว่าตัวไหนมันเหมาะสมนะครับในการลดฟีดแบคนะครับบางทีมันอาจจะฟีดแบคอยู่ 6K เนี่ยเราก็ดึงลงอย่างนี้เลยครับก็คือมันฟีดแบคเฉพาะ 6K 10K เนี่ยตรงนี้เราไม่เอาเราก็คัดอย่างนี้เลยครับ 3K มันอาจจะเกินมาหน่อย800อาจจะเยอะอย่างเงี้ยครับเสียง200อาจจะคุ้นๆอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะแต่งเก็บรายละเอียดนะครับของไมค์ประธานหรือไมค์พิธีการได้นะครับที่มีการใช้เกณฑ์ค่อนข้างเยอะแล้วมันเกิดฟีดแบคนะครับเพราะนั้นซับคูปตรงนี้เราก็จะใช้ประโยชน์ในการควบคุมไมค์ของประธานได้นะครับตรงนี้ผมใช้บ่อยนะครับอันนี้คือข้อดีของ X Air นะครับมี EQ ตรงนี้ให้ใช้นะครับเหมือนเรา EQ เนี่ยไปใช้กับไมค์นะครับมันก็จะคัดความถี่ได้ละเอียดมากค่อนข้างดีแล้วก็เอาอยู่ครับถ้าเราใช้แค่PEQ ของมันเองเนี่ยครับไม่อยู่แน่นอนครับเพราะว่าการควบคุมตรงนี้มันมีไม่กี่ตัวในการใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราคุมมากๆเนี่ยโทนมันก็จะเสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตรงนี้เราเอาไว้ทำโทนเสียงนะครับแต่ว่าเราควบคุมฟีดแบคที่กรุ๊ปนะครับที่สับกรุ๊ปนะครับโดยการใช้บัตร6มาทำสับกรุ๊ปในการควบคุมของควบคุมไมค์เนี่ยก็จะดีมากนะครับผมก็ใช้ตัวนี้แหละในกรณีที่เป็นไมค์ประธานนะครับที่มีการใช้เกณฑ์เยอะคอมเพรสเซอร์มีการชดเชยค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวนี้มาเก็บรายละเอียดในเรื่องของไมค์ฟีดแบคนะครับอันนี้ผมใช้มาแล้วครับได้ค่อนข้างได้ผลดีนะครับแต่ถ้าเป็นไมค์ร้องนะครับไมค์ร้องผมก็จะใช้เป็นลักษณะของการใช้โทนมากกว่านะครับแล้วก็จะใช้เป็น PEQ ก็ได้นะครับทำโทนประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าในกรณีที่ใช้ EQ ที่ซับกรุ๊ปด้วยเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงขึ้นมาอีกทีนะครับปลูกหมู่บ้านของอำเภอทุ่งศรีอุดมตลอดจนนำคุณนำเยินนะครับจบพอดีตัวผู้พันนี้เขาเรียกเลย
จโอ้คอยจะคอยจะรอจะคอยโอกาสที่เธอตกลงมาคอยจะคอยจะรอเวลาที่เธอจะเห็นใจตรงนี้เมื่อกี้นี่ผมใช้ EQ ที่ซับกรุ๊ปนะครับเพื่อแก้ไขโทนของไมค์โดยรวมนะครับก็อาจจะมีเชลแหลมขึ้นบ้างนะครับเพื่อให้มันสดใสแล้วก็ตัดตรงที่มันมีปัญหาอะไรประมาณนี้ครับก็คือจะใช้ในส่วนของกรุ๊ปอีกทีนึงนะครับคือที่ตัวมันเองเนี่ยเราอาจจะเชลไม่เยอะนะแหลมอาจจะไม่เยอะนะครับเพื่อไม่ให้มอนิเตอร์มีปัญหาด้วยนะครับทีนี้เราไปเชลที่ซับกรุ๊ปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมอนิเตอร์แล้วครับมันก็จะสามารถที่จะเชลขึ้นได้เยอะนะครับมันก็เสียงแหลมก็จะเพิ่มขึ้นที่ PA แต่ว่าที่มอนิเตอร์ก็จะไม่ตามนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับคือใช้ในการทำโทนใหม่ได้ด้วยนะครับหรือถ้าเป็นงานพิธีการเนี่ยงานที่เป็นไมค์ประธานเนี่ยเราก็จะใช้ EQ แบบนี้ในการอินเสิร์ตเหมือนอินเสิร์ตเข้าไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อินเสิร์ตเพราะว่าเอฟเฟคบางทีเราใช้เต็มแล้วนะครับเราก็ใช้ความสามารถของซับกรุ๊ปเนี่ยมาช่วยนะครับเหมือนการอินเสิร์ต EQ เข้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับที่กรุ๊ปไมค์นะครับมันก็เลยทำให้เก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับในกรณีที่เป็นไมค์ประธานที่มีการฟีดแบ็กนะเราก็ใช้ EQ แบบนี้ในการเก็บรายละเอียดนะครับหรือถ้าเป็นไมค์ร้องเป็นงานร้องแล้วก็ใช้ปรับโทนนะครับที่กรุ๊ปได้ด้วยนะครับมันก็จะทำให้ไมค์ดูสดใสขึ้นนะครับพอตื่นมาพันพบกับความหมายยังหายใจเนื้อตัวยังเผาร้อนยังมีวังเอ็นดวงตะวันดอนจะม้วนนอนที่เธออยู่ทำไมถึงมาเป็นวันนี้พบคนแน่จอนเชี่ยวแรร้อนร้องเพลงแลกเศษเงินที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกินก็ตามเงินฝ่าสูงรักษาดวงตาจานสันกับมือกีตาร์สโลมประมาณนี้ครับในส่วนของซับกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวทวนอีกทีนึงนะครับซับกรุ๊ปเวลาจะใช้งานนะครับเราก็มาที่ชาแนลที่ต้องการนะครับมาที่ชาแนลที่ต้องการแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับบรรทัดตรงนี้ให้มันเป็นซับกรุ๊ปนะครับแล้วก็อย่าลืมออนตรงนี้ด้วยนะครับออนสวิตช์มันด้วยนะครับผมใช้ไมค์ผมก็จะทำสองช่องนี้นะให้เป็นบัตรหกให้เป็นซับกรุ๊ปนะครับแล้วก็ไปปิดเมนเอาไว้นะครับเมนไม่ใช้นะครับมันคือไม่ให้ออกเมนนะครับให้มันไปผ่านซับกรุ๊ปก่อนนะครับในส่วนของอินพุตก็ประมาณนี้นะครับติ๊กตรงนี้ออกด้วยนะครับแล้วก็เซนตรงนี้ติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วตรงบัตรนะครับพอเราใช้บัตร6เนี่ยบัตร6เราก็ต้องไปส่งกลับที่เมนด้วยนะครับก็คือตรงนี้นะครับคลิกเอาพุทตรงเนี้ยมันไปออกเมนนะครับส่วนบัตรอื่นๆเนี่ยเป็นมอนิเตอร์ทั่วไปเราก็ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับปล่อยมันไว้นะครับติ๊กเฉพาะซับกรุ๊ปนะหรือบัตร6ที่เราทำเป็นซับกรุ๊ปนะให้มันออกไป PA เหมือนเดิมนะมันก็จะวนกลับออกไปนะครับเหตุผลที่ทำซับกรุ๊ปก็คืออาจจะใช้คอมเพรสเซอร์ในตัวมันนะครับในซับกรุ๊ปอันนี้ผมใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของ EQ นะครับอาจจะเป็น PEQ นะครับในการทำโทนไมค์โทนเสียงไมค์นะครับหรือในส่วนของ GEQ เอามาแก้ปัญหาเรื่องของไมค์ฟีดแบคนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับหรือถ้าใครอยากอินเสิร์ตพักอินเข้ามาตรงนี้ก็ทำได้นะครับในส่วนของซับกรุ๊ปก็ทำได้ส่วนใน DCA นะครับมันทำพวกนี้ไม่ได้นะครับมันก็แค่เพิ่มลดนะอัตราการขยายหรือเกณฑ์โดยภาพรวมนะครับส่วนจะทำไม่ทำก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่ง DCA เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ขึ้นมาก็จะเป็นโหมดของ DCA นะครับส่วนจะให้ channel ไหนเป็น DCA นะครับท่านก็มาเลือกหมายเลขนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ไปติ๊ก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 วงกลมที่มันอยู่ด้านซ้ายมือของ channel นะครับก็จัด DCA ให้มันนะไม่จัดก็ได้นะครับแล้วแต่อันเล็กๆไม่ต้องก็ได้แต่หรือจะลองเล่นดูก็จัดตามนี้ครับแล้วแต่นะครับอิสระมันทำได้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของ DCA กับ Subgroup ในส่วน XR นะครับก็ประมาณนี้
นะครับ12ทําได้มั้ย12ก็ทําได้ครับ12ทําได้เหมือนกันนะครับถึงช่องมันจะน้อยกว่าแต่มันก็ยังใช้ลูกเล่นเหล่านี้ได้หมดเลยนะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งหมด6บัตรเนี่ยหรือจะทำสับคูปตัวไหนก็ได้ครับซึ่งมอนิเตอร์เนี่ยมันอาจจะได้แค่1 2นะครับสำหรับ X12 เนี่ย3 4 5 6มันเหลืออยู่นะครับซึ่งมันเหลือเนี่ยมันใช้ได้นะครับผมก็เอามาใช้อยู่นะครับสามารถเอาบัตร3 4 5เนี่ยมาทำสับคูปได้เลยมาเล่นอย่างอื่นได้นะครับซึ่งลูกเล่นมันก็อยู่ครบเหมือนเดิมนะเพียงแต่มันไม่มีช่องออกแค่นั้นเอง16ก็เหมือนกันครับ16ก็มี1 2 3 4ให้ออกแต่ว่า5 6ว่างอยู่นะครับแล้วก็เอา5 6มาทำมาเล่นเป็นสับกรุ๊ปได้เอามาแก้ปัญหาไมค์ฟีดแบคอะไรพวกนี้ไมค์หอนพวกนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะ18นะครับ18มันอาจจะเล่นสดมันอาจจะต้องใช้บัตรเยอะหน่อยนะครับเราก็เลยอาจจะใช้แค่สับเดียวสับไมค์นะครับตัวเดียวก็พอนะครับซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยมันมีตรงนี้ให้เล่นอยู่แล้วนะครับเราก็เล่นตรงนี้แทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าผมลืมหรือหลุดตรงไหนไปหรือเปล่านะครับถ้าลืมหรือหลุดเนี่ยก็อาจจะไปชดเชยนะครับในไลน์หน้านะครับ EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับ DCA และสับกรุ๊ปของ XR ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครดูไม่ทันมาไม่ทันก็ไปย้อนดูเอาละกันนะครับเพราะว่าผมพูดไม่มีสคริปต์ก็อาจจะลืมหลุดในประเด็นไหนไปนะครับซึ่ง XR เนี่ย8ก็เล่นสดได้นะครับเนี่ยผมก็เล่นสดประมาณนี้ซินก็ถือว่าเต็มที่นะครับเต็มพิกัดของมันที่มันทำได้แต่ไม่อาจจะจำกัดนิดนึง2ไม้แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับน่าจะผมไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยครับไม่รู้ว่าใครถามอะไรหรือเปล่านะครับไม่ได้ดูเลยพูดซะยาวนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าแล้วกันครับโอเคครับไลฟ์นี้ก็จบแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับผมขอโอกาสถือโอกาสนี้นะครับให้คุณพ่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนเรื่องกับคุณพ่อสำลีพามาเนตนะครับก้าวเปิดพักที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับตัวอ้ายอ้ายบอกเคยสิทำร้ายมันไอ้นี่แค่เพียงเตรียมตัวก่อนทุนหัวสิมาผัวพันโปรดอย่ามาทิ่มความฝันที่อายเลยนะบอกเคยใจกับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสบผู้สาวบอกเคยสิหัวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีสวัสดีพี่มอนพี่น้องชาวอำเภอทุ่งศรีอุดมสุโขทัยกันแล้วกันนะครับวู้ขอเสียงวัยรุ่นหน่อยเลยบอกเคย
กับใครทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสบผู้สาวบ่เคยสิหัวสาแต่ต้องยอมรับว่าเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนใหม่ที่เข้ามาดูแลบอกเคยเปลี่ยนใจยังหวังดีกับน้องเสมอ